เทศกาลรณรงค์การงดใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อปลุกสำนึกให้คนหันมาเดินทางด้วยวิธีอื่นเช่นการเดินการใช้จักรยานหรือขนส่งสาธารณะต่างๆหลายๆคนล้วนคือคาร์ฟรีแมนอยู่แล้วผมให้คำจำกัดความของคาร์ฟรีแมนว่าคนที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวน้อยที่สุดถึงไม่ใช้เลยก็เรื่องวันคาร์ฟรีเดย์ใช่ไหมครับจริงในความเข้าใจที่คนหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นวันที่ใครๆก็มาปั่นจักรยานแต่เราก็รู้สึกว่าจริงมันก็คือวันที่เราจะใช้รถยนต์น้อยลงแล้วก็หันมาใช้บริการสาธารณะมากขึ้นซึ่งจริงๆอย่างเราสองคนทุกวันนี้เราก็ไม่มีรถนะครับแล้วก็ใช้รถเมล์แล้วก็ปั่นจักรยานเอาเป็นหลักก็พบว่าจริงๆแล้วมันประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเนาะแล้วชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะอะครับผมธรรมดาผมก็ถ้าวันไหนผมทำงานในกรุงเทพไม่ต้องไปต่างจังหวัดไกลๆนะครับก็ผมก็จะนั่งสองแถวจากบ้านแล้วก็ไปต่อรถเมล์แล้วก็ต่อรถไฟฟ้าใต้ดินครับก็สำหรับผมนะครับก็เป็นการเดินทางที่สะดวกแล้วก็ประหยัดเงินได้เยอะมากครับแล้วก็ที่สำคัญคือสำหรับผมการขับรถในกรุงเทพแบบมันทำให้ผมหมดพลังชีวิตมากๆครับแต่การได้นั่งรถไฟฟ้ามีเวลาอ่านหนังสือบนรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันทำให้ผมรู้สึกได้ใช้เวลาที่ผมควรจะติดขับรถเนี่ยมีประโยชน์มากขึ้นครับก็อยากให้ทุกคนใช้ขนส่งมวลชนครับไม่ต้องมีเรื่องดูแลรถไม่ต้องมีค่าน้ำมันหาที่จอดรถใช่ครับซึ่งก็อาจจะลำบากหน่อยกับบริการสาธารณะบ้านเราแค่นั้นเองคือถ้าเกิดบริการสาธารณะดีก็ทุกอย่างก็ลงตัวไปหมดซึ่งตอนนี้ก็กำลังดูเหมือนทางการแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นนะครับพี่หน่อยเราคงเป็นคาร์ฟรีแมนกันได้ง่ายขึ้นก็ต้องรอวันคาร์ฟรีเดย์ไหมครับโอ้จริงๆแทบไม่ต้องรอวันคาร์ฟรีเดย์เลยครับจริงๆครับวันคาร์ฟรีเดย์เหมือนเป็นวันที่ทำให้เราทุกคนรู้ว่ามันมีการเดินทางแบบอื่นโดยไม่ต้องพึ่งพารถส่วนตัวใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเป้าหมายเราคงอยากให้เราทำได้ทุกวันซึ่งเราก็พยายามทำทุกวันอยู่ตอนนี้พยายามอยู่ครับไม่ได้จำเป็นไม่ได้ 100% แต่ก็ตอนนี้ก็ทำได้เยอะขึ้นแล้วถ้าสำหรับคาเฟ่แมนในความหมายของจ๋านะคะก็คือคนที่ไม่ได้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลนะคะจ๋าก็มีรถยนต์ที่บ้านเหมือนกันค่ะแต่ว่าใช้จักรยานในการสัญจรไปมาในตัวเมืองโคราชมากกว่านะคะอย่างวันอย่างมากรุงเทพแล้วก็เอาจักรยานมาด้วยเพราะว่ามันร่วมงานคาเฟ่เดย์แต่ว่าเราจะพูดถึงเวลาที่จะใช้อยู่ในที่โคราชเนี่ยค่ะก็จากที่อย่างที่บ้านนะคะบ้านจะไม่ได้อยู่ในตัวเมืองซะทีเดียวนะคะอยู่ชานเมืองก็คือปั่นไปเรียนมหาเรียนโทอย่างเงี้ยค่ะก็จะ17กิโลเมตรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่าไกลนะคะก็กะเวลาเดินทางเอานะคะอย่างเวลามันจะตายตัวมากเลยค่ะถ้าเราใช้จักรยานอย่าง1ชั่วโมง10นาทียังไงก็อย่างนั้นหรือเร็วกว่านั้นไม่มีเลทไปกว่านั้นนะคะค่ะก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะเดินทางด้วยขนส่งมวลชนก็มีบางวันค่ะที่จะไปทางแท็กซี่รถเมล์หรือแม้แต่ว่ารถส่วนตัวแต่ว่าถ้าเกิดไปทางบ้านเนี่ยเราก็จะไปกันทีละหลายๆคนก็รู้สึกว่าการใช้ขนส่งมวลชนเนี่ยมันคล่องตัวดีไปด้วยกันทีละมากๆเนี่ยไปกันหลายๆคนมันก็สะดวกโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยจะสงสารคนที่ขับรถยนต์มากกว่าซึ่งเขาเนี่ยจะต้องมาเสียเวลาเสียอารมณ์อยู่ในช่วงเวลารถติดที่เก่าเวลาเดิมเกือบตลอดทุกวันนะคะก็ทุกวันนะครับเราก็สามารถใช้ขนส่งมวลชนได้ครับเราสามารถเป็นคาร์ฟรีแมนได้ครับโดยไม่ต้องรอวันคาร์ฟรีเดย์ครับเราเป็นคาร์ฟรีแมนได้ทุกวันนะคะไม่ต้องรอคาร์ฟรีเดย์ค่ะ